กับผมนายแพทย์กิติศักดิ์คณาสวัสดิ์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดมหาสารคามพรรคเพื่อไทยเขต1วันนี้เป็นยติด่วนขอให้สภาผู้แทนราษฎรรับฟังความคิดเห็นของนักเรียนนิสิตนักศึกษาท่านประธานครับระบอบประชาธิปไตยเป็นระบอบที่ให้ความสำคัญกับประชาชนอำนาจอธิปไตยเป็นของประชาชนทุกคนมีส่วนร่วมทุกคนเป็นเจ้าของประเทศเป็นระบอบของประชาชนโดยประชาชนเพื่อประชาชนกระบวนการนิสิตนักศึกษาคือพลังบริสุทธิ์คือพลังที่ต้องการแสดงความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติและก็มีบทบาทสำคัญในการเปลี่ยนแปลงการเมืองการปกครองของประเทศไทยมาตลอดนะครับไม่ว่าจะเป็นเหตุการณ์14ตุลา6ตุลาคม19หรือพฤษภาคม35ท่านประธานครับทุกเหตุการณ์มีการสูญเสียเลือดเสียเนื้อเสียชีวิตและมีการหนองเลือดแต่พลังบริสุทธิ์พลังนักศึกษาเขาเชื่อในความเชื่อของเขาที่เขาคิดว่าเขามีความบริสุทธิ์เขาไม่มีผลประโยชน์แอบแฝงเขาต้องการแสดงออกถึงความรักประเทศไทยของเราเขากล้าหาญผมย้ำนะครับเขากล้าหาญที่จะรักษาอุดมการณ์ที่เขาเชื่อเขาไม่ยอมรับกับความไม่ชอบธรรมใดๆทั้งสิ้นพันแล้วเรื่องของการที่จะมากลัวว่าจะติดคุกกลัวหลายสิ่งหลายอย่างบางทีกลัวนะครับแต่ความกล้าหาญมันมากกว่าความกลัวแล้วสมัยผมเป็นนักศึกษาก็เช่นกันผมเป็นนักศึกษาแพทย์ที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นผมทำงานกระบวนการนักศึกษาผมเป็นอดีตนายกสโมสรนักศึกษาคณะแพทย์มหาวิทยาลัยขอนแก่นช่วงนั้นนะครับเราก็รู้สึกเช่นกันกับนักศึกษาช่วงนี้ถ้าผมเป็นนักศึกษาในช่วงนี้ผมก็คงต้องกล้าออกมาพร้อมๆกับเพื่อนนักศึกษาเช่นกันเพราะเขาคิดถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตนคิดถึงประโยชน์ของประเทศชาติอะไรที่ไม่ถูกต้องเขาก็อยากเปลี่ยนแปลงให้ถูกต้องแล้วเขาก็กล้าหาญที่จะต้องแสดงความคิดเห็นเพื่อจะรักษาอุดมการณ์ของเขาให้คนอื่นรับทราบแล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงประเทศให้ดีขึ้นท่านประธานครับข้อเสนอ3ข้อที่นักศึกษาได้เสนอมา1คือยุบสภา2คือหยุดคุกคามประชาชนซึ่งนี้การคุกคามประชาชนนี่เป็นเรื่องพื้นฐานของสิทธิประชาชนอยู่แล้วแต่เขาไม่มั่นใจว่าหลายเหตุการณ์เกิดขึ้นซึ่งมีการบ่งชี้ว่ามีการคุกคามประชาชนที่ไม่เห็นด้วย 3. การแก้รัฐธรรมนูญประเด็นการแก้รัฐธรรมนูญผมคิดว่าเป็นประเด็นใหญ่ผมคิดว่านอกจากนักเรียนนักศึกษาแล้วประชาชนส่วนใหญ่ก็คิดเช่นกันนะครับว่ารัฐธรรมนูญฉบับนี้มีปัญหาแม้ว่ารัฐธรรมนูญฉบับนี้จะผ่านการประชามติมาแต่ช่วงที่ทำประชามติก็มีบอกว่าให้รับไปก่อนเพื่อให้ประเทศไทยเดินหน้าให้รับไปก่อนแล้วมาแก้ไขทีหลังนะครับซึ่งรัฐธรรมนูญแบบนี้ที่เขากังวลนะครับเช่นนายกเลือกสว.สว.เลือกนายกส.ส.แม้ว่าจะรวบรวมคะแนนได้มากกว่า250เสียงเนี่ยก็ไม่สามารถจะตั้งรัฐบาลได้ถ้าไม่มีเสียงสว.เข้ามาสนับสนุนนะครับนี่คือระบบประชาธิปไตยที่ไม่ยึดโยงประชาชนการได้รัฐบาลที่ไม่ยึดโยงประชาชนเขาเชื่อนะครับว่านี่คือกระดุมเม็ดแรกที่ต้องแก้ไขเพื่อให้ประเทศไทยมีประชาธิปไตยที่สมบูรณ์แบบแล้วมีการพัฒนาที่ยึดโยงประชาชนลดความขัดแย้งมีความเป็นธรรมไม่มีอภิสิทธิ์ชนในสภาแห่งนี้ก็เช่นกันนะครับเราเคยเอาประเด็นนี้มาตั้งกรรมธิการวิสามัญศึกษาปัญหาพิจารณาแก้ไขรัฐธรรมนูญนะครับซึ่งทุกคนก็ทราบว่าเป็นเรื่องที่ยากถ้าสว.ถ้ารัฐบาลไม่เห็นด้วยผมว่า
ช่นกันนะครับประชาชนนักศึกษาก็ทราบนะครับว่าการอาศัยระบอบรัฐสภาในการแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับนี้คงจะมองไม่เห็นถึงหนทางเขาจึงออกมาครับท่านประธานเขาก็รู้ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นถ้าเขาไม่แสดงพลังถ้าเขาไม่แสดงสิ่งต่างๆให้ทุกคนให้ผู้มีอำนาจได้รับทราบคงจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงในประเด็นสำคัญสำคัญเช่นรับหนุนเช่นนี้นะครับเขาถึงอยากกดดันให้รัฐบาลรัฐสภามีการแก้ไขสิ่งที่ไม่ถูกต้องให้เกิดสิ่งที่ถูกต้องต่อไปท้ายที่สุดนี้นะครับผมขอคารวะนะครับขอชื่นชมในหัวใจในความกล้าหาญของนักเรียนนิสิตนักศึกษาที่แสดงออกถึงความเป็นเจ้าของประเทศถึงความรักชาติถึงการที่จะออกมาแสดงความคิดเห็นของตัวเองแม้ว่าหลายคนอาจจะเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยแต่นี่คือพลังบริสุทธิ์ที่แสดงถึงความห่วงใยต่อประเทศชาติเขาเป็นเจ้าของประเทศเขามีความสำนึกรับผิดชอบต่อแผ่นดินเขามีพลังที่สร้างสรรค์และถ่วงดุลต่ออำนาจที่ไม่ชอบธรรมเหมือนเจตนารมณ์ช่วงที่เราเป็นนักศึกษานะครับที่ว่ารับใช้ประชาคือปลายทางเราที่เล่าเรียนรับใช้ประชาคือปลายทางเราที่เล่าเรียนท้ายที่สุดนี้ผมขอให้รัฐบาลอย่าใช้ความรุนแรงรับฟังเสียงของประชาชนรับฟังเสียงของนักศึกษาอย่ามองเขาเป็นอย่ามองเขาในเจตนาที่ร้ายและยอมรับในสิ่งที่ถูกต้องยอมแก้ไขในสิ่งที่ไม่ถูกต้องก่อนที่เราจะสูญเสียครั้งรุนแรงหรือมีเหตุการณ์ที่รุนแรงอีกครั้งหนึ่งขอบคุณครับครับ